ระดับภูมิภาคเอเชียนะครับ AFC ครับซึ่งกลับมาประเดิมนัดแรกของรอบ8ทีมฉลามชนนี่เกือบม้วยเลยนะครับชลบุรี FC โดนบินเยือนทีมรองแชมป์วีลีกของเวียดนามในบุกขึ้นนำถึง2ครั้งกว่าจะตามตีเสมอได้นี่เตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับเกมผ่านมาถึงนาทีที่13ครับบินเยือนมาช็อกเจ้าบ้านเมื่อโกตันยิงไกล30หลาทำท่าจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าลูกนี้สินทวีชัยหรือชื่อเดิมว่าโกศินทร์ไทยรัตนกุลนายทวารชลบุรีครับพยายามจับบอลแต่ว่าพลาดปิ้นประตูเข้าประตูตัวเองใช่ก็เลยเข้าไปแต่ว่านาทีที่20ครับไมเคิลเบิร์นครับมาวางบอลยาวจากกลางสนามครับให้กับพิภพอ่อนโมหลุดเข้าไปกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเงียนอันของบินเยือนเข้าไปตุ้มตาข่ายเป็นสกอร์ตีเสมอครับ 1-1 ให้กับชลบุรี FC เจ้าบ้านแต่ว่าเจ้าบ้านดีใจแค่อึดใจเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นอีกแค่4นาทีถัดมาฟาวล์นี่ครับของบินเยือนได้บอลทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนหลอกณัฐพงษ์สมณะหลุดเข้าไปที่เส้นหลังจะตัดหน้าไปที่ประตูครับพอดีกับเงียนวูฟอร์ครับล้มตัวยิงเข้าไปให้บินเยือนแซงกลับขึ้นนำอีกครั้งเป็นผลที่2ของเกมในครึ่งแรกนี้ 2-1 ครับนำไปแล้วครึ่งหลังชลบุรีมาตีเสมอ 2-2 จนได้ครับนาที69อาทิตย์สุทรพิษดูความเหนือชั้นและกดลูกนี้เรียกเข้าไปตุ้งตาขาดสวยครับก่อนที่จะยันสกอร์นี้เอาไว้ได้จบเกมชลบุรี FC 2บินเยือน2ครับทำให้เกมนัดที่2ฉลามชนเหนื่อยมากที่จะต้องออกไปเยือนบินเยือนในวันที่30กันยายนนี้เป็นงานหนักนะครับ